นี่กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปทำเควสนั้นสักทีข้างหน้ามีที่ให้สำรวจครับขึ้นสัญญาณ AF95 หายไปแล้วนี่เป็นเมืองเหรอมีทางเข้าไหมเนี่ยประตูอยู่ด้านซ้ายที่ไม่ได้พูดเนี่ยไม่ได้อะไรนะผมระแวงอยู่นะครับผมพยายามฟังเสียงอยู่อ่ะเผื่อมีเสียงโคลนไงเพราะเมื่อกี้เราเจอโคลนไปแล้วอ่ะชุดอะไรวะน่ะสเวตเตอร์เวสแอนด์สแลกเดี๋ยวค่อยใส่เวลาอยู่บ้านมันเมืองอะไรอ่ะเนี่ยเควสเราอยู่ข้างหน้าแท้แต่จะเดินเข้าไปที่นี่เงียบมากอะไอเราก็พูดอยู่คนเดียวไอเราก็ระแวงด้วยไม่มีอะไรครับที่นี่เล็กซิงตันเป็นเมืองเล็กซิงตันนั่นเองแล้วคนพบอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์เหรอเข้าไปไหมโอ้ยแขนเราโอ้มีระเบิดอยู่ในรถอ่ะเป็นไรไหมเนี่ยหายยังโอเคครับหายแล้วนะฉีดยาเข้าไปแขนหายเจ็บทันทีมันเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือ9ครับไม่น่าเลยตกใจจริงๆต้องระวังแล้วนะรถพวกนี้อะไรอีกอ่ะผมว่าเพราะว่ารถมันเป็นรถฟิวชั่นไงเวลาระเบิดมันก็เลยระเบิดต่อเนื่องมาเราเป็นไรไหมเนี่ยปล่อยมันไปก่อนไม่มีอะไรนะครับกลับมาแล้วสินะหมาเก่งมากด็อกเตอร์ศัตรูนั่นเหรอทำอะไรกันอยู่วะสองตัวครับนี่แน่มาดิมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเนี่ยสาวว่ายน้ำแต่ว่าไม่น่าว่ายเลยจะลงไปได้ไงเนี่ยรังสีเพียบเลยจะรูดยังไงเนี่ยเอาไม้เขี่ยขึ้นมาได้ไหม อะไรเอ่ย Property of Vault Tech ไม่สามารถรู้อะไรได้ครับมีสติมแพ็กไหม Feral Goon Feral Goon ตอนนี้มีกูนเต็มเลยอ
ให้เรารูดหน่อยสิลงไปนี่เดี๋ยวเราลองเดินแหยมๆดูแล้วกันนะว่าเป็นอะไรไหมโอ้โหเป็นครับเป็นนายคนเนี้ยรอดไปนะมันมีอะไรสำคัญไหมปึ๊บเอื้อมไปเอื้อมแขนไปสิเอาวะกูจะรูดอ่ะเอาไปหมดเลยไปแล้ว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 โอ้ย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 เอามากินอะไรตรงนี้คือกดสเปซบาร์กระโดดไงแล้วสเปซบาร์นี่มันเป็นไอเนี้ยฮะการกินกินเนื้อคนด้วยเช้าแล้วเหรอวะยังไม่ได้ไปที่นู่นเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูอพาร์ตเมนต์ดีกว่าเผื่อมีอะไรเด็ดๆซ่อนอยู่ซิกเกอร์เล็ตแมชชีนไม่มีอะไรให้รูทเลยเว้ยคุกกิ้งพอตมีครับมีหม้อให้รูทแล้วก็ลันเดดกรีเดดมีชุดสีเขียวเหรอคืออยากเห็นชุดสีเขียวอะไม่ใช่อะไรอะหลบไปสิชุดดิปเตอร์เรายังแข็งแรงพอไหมเนี่ยยังเหมือนเป็นชุดที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่ตัวเลเทอร์เชดพีซนี่ก็ดีอะบวกเอเนจี10อะคือตอนนี้ผมยังไม่รู้นะว่า energy ตรงที่เป็นเครื่องหมายสายฟ้าคืออะไรแต่ว่า shade piece เนี่ยมีให้ใส่หลายชิ้นเลยอะอ๋อคือผมใส่ชุดแค่อันเดียวไงนี่พาร์ทที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเพิ่งรู้ว่าต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันให้ครบด้วยตอนนี้ขาดแขนขวานะครับแขนขวาเรามีแล้วดิอ๋อรูปมันหันหน้าเข้าหาเราไงด้านนี้เลยเป็นขวาอันนี้เป็นซ้ายใส่ครึ่งท่อนไปก่อนแล้วกันอันนี้อะไรเต็มขั้นเลยเป็น Wet and Slack อันนี้บวก Charisma เหรออ๋อใช่ครับบวก Charisma โอ้ตายละอะไรวะเนี่ย Mad Max เหรอหมาคิดว่าไงบ้างชุดนี้ไม่ผ่านอ่ะไม่ผ่านอย่างแรงเลยเอาชุดนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยหาอุปกรณ์แต่งตัวที่บ้านอ่ะที่เรารูดไปเยอะๆข้างบนเราได้ยินเสียงนะครับสเตอร์มีคนอุ้ยไม่มีอะไรสำคัญกับชีวิตแล้วเอ๊ะนาฬิกานี่มีประโยชน์ไหมเอามาแล้วกันส่วนศพเนี่ยเรายังไม่กินเอาไว้เสียเลือดแล้วค่อยกินนะดูเหมือนที่นี่กับดักเยอะมากเลยอันนี้กับดักอะไรเอ่ยค่อยๆสำรวจครับมันเช้าแล้วเหรอเนี่ยเอาล่ะเตรียมปืนให้พร้อมทำไมมีซากเนื้อเต็มไปหมดเลยมีคนไหมเนี่ยเอาล่ะเจอแล้ว1คนครับเป็นเรเดอร์สกัมไม่เป็นไรตัวมันนี่หลบอยู่หลังกำแพงครึ่งหนึ่งอะมีคนเดียวเหรอเมื่อกี้มันพูดกับใครอะค่อยๆย่องไประยะประชิดต้องของแรงเฮ้ยมีไอ้สองคนมาแล้วมาแล้วอ
มีตัวเล็บโอชิ้นส่วนต่างๆนั่นเองฮะอันนี้ B-Bottom Cap Gas Mark บวกAssault Gas Mark เหรอไม่น่ามีกับดักแล้วนะมันอยู่ตรงเนี้ยถ้ามีกับดักนี่ก็ฮาร์ดคอร์แล้วมันจะอยู่ยังไงวะเดินๆในบ้านเนี่ยต้องระวังโอ้ดูบุ๊กอลูมิเนียมแคนกระป๋องนมที่ว่างเปล่าอะแบล็กโซ่คลีนเนอร์เอามาเราต้องการซักผ้าหมดแล้วที่นี่หมดแล้วเหรออุตส่าห์มาถึงที่นี่หมดแล้วเหรอนี่เราอยู่บนจริงๆอ่ะมันมีห้องแต่ว่ามันพังไปแล้วเนี่ยห้องน้ำอ่ะเราเข้าห้องน้ำไงแต่ว่าห้องน้ำไม่มีกำแพงแล้วเราขึ้นมาทำไมอ่ะถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอมันน่าจะมีทางไปต่อนะหรือนี่คือแหล่งซุ่มยิงที่ดีกับตันติดสตันเลยจะไปไหนต่อเนี่ยตรงนี้ก็เสี่ยงเกินไปครับเอาทางนี้แล้วกันมันอาจจะมีด็อกร้องด้วยความเจ็บปวดไม่เป็นไรด็อกเอาด็อกลงดีๆสิฮึบหมามันหายแล้วอะเราไม่ต้องรักษาเลยเอาล่ะไม่ว่าตรงนี้จะมีอะไรก็ตามนะครับผมตัดสินใจแล้วว่าจะเดินสำรวจต่อไม่ใช่ครับคือจะไปทำเควสตรงนู้นก่อนและหลังจากที่ทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจเมืองเล็กซิงตันต่อแล้วกันโอเคนะตามนี้เลยครับสัญญาแล้วสัญญาต่อหน้าด็อกแล้วอ่ะมีเสียงคนเหรอกดแวตหาไม่เจอนะครับอู้อู้อู้ตรงโน้นตรงโน้นเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนละกันว่าเราต้องไปทางไหนฮะคอเวก้าเอสเซมบลีแพลนอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะเลี้ยวขวานะครับแล้วก็เดินไปตามทางได้น่าจะเจอเลี้ยวขวาเหรอไม่ทราบว่าตายเพราะอะไรครับจรวดเหรอโหจริงอะไรจริงเดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีนะว่าตกลงแล้วถ้าตายอ่ะมันโหลดเซฟขึ้นมาใหม่หรือว่าใช่แล้วครับมันโหลดขึ้นมาใหม่เรียบร้อยกลับมาทางนี้เปล่าเฮ้ยแต่ว่าเดินในเมืองนี่โหดจริงอะไรจริงนะเอาละสิเดี๋ยวเราอ้อมขวาแล้วกันไม่ค่อยเดินไปย่องเลยดีกว่าย่องเนี่ยเราจะรู้ไงว่าเราอยู่ในสถานะหลบซ่อนหรือเปล่าแล้วนี่ทางไหนเนี่ยเหมือนเคยมาแล้วเลยเกมนี้ต้องหักห้ามใจตัวเองนะครับว่าอย่าเดินเลาะสำรวจไปมาตรงนี้มีเทอร์มินอลขั้นแอดวานซ์อีกหน่อยผมต้องหาวิธีเข้าไปในห้องพวกนี้แล้วเนี่ยเร็วทำไมมีระเบิดวะพวกนี้เร็วจริงอ่ะโอ้โหระเบิดเฮ้ยอะไรเนี่ยมันรู้ด้วยเหรอว่าเรามีโอ้ตายแล้วตายแล้ว
ที่นี่ไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งเลยอะไรเนี่ยกูทำไมสาดโพนอย่างนี้มาแล้วระเบิดลูกหรือเปล่าไม่มาฮะเสียงมันหลอนมากเลยอะวันช็อตเลยนั่นน่ะเรากดแหวนแล้วหาไม่เจอนะครับผมไม่รู้ว่าถูกโจมตีจากที่ไหนอะอาร์เมอร์ยังไม่ใช้ครับตอนนี้ศัตรูขึ้นคอชั่นแล้วนะไอ้เมืองนี้โคตรโหดเลยอ่ะใช่ที่นี่หรือเปล่าที่เราต้องไปอะไรวะมีคนอยู่ข้างบนนี่เหรอมันก็สูงเกินไปฮะน่าจะใช่ครับอย่างน้อยก็ต้องไปทางนั้นไงเดี๋ยวเรากระโดดลงไปดีไหมมันมีทางออกไหมเนี่ยต้องดูดีๆผมกลับทางเดิมดีกว่าคือผมก็ไม่อยากเสี่ยงไงถ้าเดินไปแล้วตายผมก็ไม่เอาอ่ะโอ้นี่ไงไม่เปล่าแต่ว่านี่คือเทอร์เลทธรรมดาเราถอยก่อนครับที่นี่ไม่ปลอดภัยหมาถอยหมาถอยคือถ้าเลี่ยงให้ไม่ตายได้ก็จะทำนะครับจะเล่นสมบทบาทให้อินที่สุดอะโอเคนะตามนั้นฮะพยายามกดคิวไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเช็คว่ามีศัตรูอยู่แถวนี้ไหมไม่ไหวอะสนามเด็กเล่นนี่ก็เราจะออกจากเมืองนี้ยังไงเนี่ยเราไปตามทางที่เรามาดีกว่านะครับถ้าทางจะเวิร์กที่สุดแล้วอะเนี่ยเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ทางนี้เลยถอยออกมาก่อนครับในเมืองมีเทอร์เลตอะอันนั้นเรารู้แล้วนะเราอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตลงไปส่วนข้างนอกไม่มีฮะข้างในนี่อันตรายจริงอ่ะไม่มีคนแต่มีป้อมอ่ะเออรถฟิวชั่นก็ระเบิดได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย won't be able to pick this เป็นเซฟขั้นมาสเตอร์นะครับตอนนี้เปิดไม่ได้นะผมจะบันทึกเอาไว้ในคำอธิบายRed Locket Fast Current Recharge ชาร์จเร็วนั่นเองเอาล่ะเราจะเข้าไอสถานที่นี้ได้ยังไงด็อกมีไอเดียไหมตรงนั้นมีทางเข้าเหรออ๋อเป็นทางเข้าเมืองนั่นเองเดี๋ยวเราลองเดินอ้อมก่อนละกันคือผมกลัวจริงๆนะไม่อยากเข้าไปในเมืองเลยอะตรงนี้ก็มีคลื่นสัญญาณทหารอีกแล้วมีหรือเปล่าโอเคโอเคเช็คด้วยแวดยึบเรเดอร์ธรรมดาเหมือนจะยังไม่รู้ตัวมันไกลมากอันนี้คือปืนสไนเปอร์อะแต่ว่าไม่มีลำกล้องสโคปนะครับเราเหมือนไม่มีทางเข้าไปข้างในมีฮะสามารถอ้อมรั้วได้แต่ว่ามันมีกาดอยู่ข้างบนไงเดี๋ยวเราเข้าไปทางนี้แหละติดกำแพงไว มันบอกว่าอีก50เมตรแสดงว่าต้องมีประตูอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่ามันไกลเหลือเกิน50เมตรเราจะกระโดดข้ามไปได้ไหมเนี่ยรู้ด้วยหมาขึ้นมาได้ไหมเนี่ยหุ้ยหุ้ยมันรู้อะมันรู้
อย่าเล่นระเบิดเลยนะสกัมหนึ่งตัวยิงโดนด้วยว่ะไกลนะเนี่ยข้างบนยังอยู่ไหนโอ้โหเยอะเลยไกลเกินไปฮะสองตัวนี่จริงๆเรามีระเบิดใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่ติดตั้งอะดาเมจแรงมากเลยนะเอาแค่โมโลทอฟก็พออุ้ยโอ้ตรงนี้เป็นที่เปิดนะครับระเบิดมาถอยออกมาก่อนด็อกโอด็อกกัดอยู่ด็อกสู้ไหวไหมเนี่ยต้องช่วยไหมระเบิดมันไม่ตายว่าถึกจังวะมีอะไรก็มาน็อกเราไม่ไหวแล้วนะครับโอ้ยข้างบนหนึ่งตัวแต่ว่าไกลเกินไปเอาตัวใกล้ๆก่อนโอ้ยร่วงไปอีกหนึ่งฮะระเบิดมาจะไม่อภัยคนที่ทำร้ายด็อกที่นี่ก็ไม่ใช่เป็นที่ที่ดีในการต่อสู้ไงเราไม่มีปืนอะไรที่ยิงระยะไกลเท่าไหร่นะยิงโดนไหมนั่นอะไกลมากเลยนะไม่รู้ต้องเล็งสูงเผื่อหัวไว้ด้วยไหมไม่โดนหรอกครับไกลเกินไปนะที่จะหวังผลกินเนื้อก่อนบรรยากาศตึงเครียดสุดๆพาร์ทนี้เอาล่ะเราจะบุกฝ่าเข้าไปเลยนะครับด้วยทางนี้แหละเอาไปไหนแล้ววะไอ้นี่ก็ไกลเหลือเกินอีกูน่าช็อตไฟไลเฟิร์ดแอสซาวแกนมากินตรงนี้แหละมันยิงไม่โดนหรอกมันอยู่ไกลเรื่องความแม่นยำต้องให้เราเออเสียใกล้ๆนี่เควสนี่มาให้ปะทะตั้งแต่ช่วงเลเวลแรกๆเลยเหรอมันเยอะเกินไปนะครับเนี่ยถ้าคนที่ไม่เตรียมกระสุนมาเยอะพอมันก็ไม่ไหวอ่ะหมดยังโอ้อยู่ตรงนี้
อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวค่อยมาสำรวจครับอุ้ยๆระวังระวังรถติดไฟถอยก่อนดีกว่าครับเข็ดนะเข็ดจริงๆแล้วนะไอ้รถพวกนี้แต่ว่ามันยังไม่ขึ้นสีแดงอ่ะกินกินอุ้ยมีซับไม่จินกันเก็บมาก่อนอยู่ไหนวะโอเคทาเบอร์รี่อะไรไม่รู้แต่เก็บมากินด้วยกินอย่างกับฟาสต์ฟู้ดข้างในมีอะไรไหมสำรวจก่อนที่มันจะระเบิดแรดเอ็กเป็นเลือดนะครับไซโคดีภารกิจคือเราต้องมาฆ่าพวกนี้ให้หมดเหรอใช่ไหมเคลียร์พวกเรดเดอร์อะมันเหลือตัวหนึ่งอะไกลๆแต่ว่าไกลเกินไปนะครับตรงนี้อาจจะได้หมามาแล้วอะไรวะอะไรวะอ๋อปืนฮะอะไรของมันน่ะยิงแล้วก็ไปฮู้นั่นไงผมบอกแล้วว่าต้องระวังระเบิดรถก็ระเบิดไปแล้วนะแล้วก็ติดไฟอีกคันหนึ่งนะครับไอ้คันข้างๆอ่ะQuest First Step เนี่ยต้องฆ่า Raider ใน Corvega เราฆ่าไปเยอะแล้วครับฆ่าไปเยอะมากอ่ะขอพักหายใจหายคอหน่อยตรงนี้เข้าได้ไหมมันน่าจะมีทางนะครับเผลอๆเราสามารถกระโดดข้ามไปได้เลยอ่ะแต่ว่าก็เสี่ยงอยู่นะขึ้นได้ไหมขึ้นสิขึ้นอุ้ยๆได้ๆหมางงๆอ่ะฮึบมีทางเข้าตรงนี้ฮะที่นี่ก็คือโรงไฟฟ้าแหละ Better safe than sorry ให้ปลอดภัยดีกว่าเสียใจช้ามหมาเอาไปสิให้ด็อกเลยโปรเทคยูร์แฮนด์ถอยไปถอยไปจริงๆผมว่าต้องเริ่มรักษาแล้วล่ะเพราะว่ากัมมันตภาพรังสีมันค่อนข้างจะกิน HP เราไปเยอะแล้วนะรู้สึกว่ามีอะไรที่ช่วยลดกัมมันตภาพรังสีได้บ้างครับก็มีอยู่อันเดียวนะคือ Rat Away นั่นเองกินไปมันก็จะลดรังสีไป300อ่ะไม่แน่ใจว่า300วินาทีหรือว่า300พอยต์กันแน่นะเพราะว่ามันเป็นรูปนาฬิกาไงอาจจะหมายถึงทั้ง2อย่างด้วยก็ได้อะมันมีผล300วิอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันก็ดีเกินไปนะถ้ามีผล300วิอ่ะคอตตอนยานคืออะไรเอ่ยอ๋อเป็นได้ครับเก็บมาเบสบอลเหรอปาให้หมาได้ไหมอ้าวๆด็อกด็อกด็อกหายไปแล้วอ่ะฟิลด็อกไปไหนแล้ววะ What the fuck was that? ตรงนี้ไม่ปลอดภัยครับI'm gonna go to the side.
ผมว่าอย่างน้อยการเลือกเปิร์กที่กินเนื้อมาเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องกินอาหารที่เสี่ยงเกินไปแล้วก็ยาก็ประหยัดไปเยอะมากครับอย่ามองด้วยสายตาอย่างนั้นสิจำเป็นต้องใช้ชีวิตแบบนี้ตอนนี้อีก18เมตรอยู่ดีๆเพลงจะขึ้นก็ขึ้นอู้อยู่ข้างบน2ตัวด้วยไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีครับถอยก่อนมาๆๆทางนี้เลย